มองไปบนฟ้าที่มีดวงดาวมากมายก็ไม่เท่าหัวใจที่ฉันให้เธอมันมากกว่าหากว่าลมฝนจะพัดพาความรักฉันไปแม้ว่าอยู่แสนไกลรักนี้จะไปหาเธอแค่มีเธอดังมนต์สะกดไม่อยากหยุดรักเธอได้เลยแค่เพียงเธอเธอคือความรักของฉันอีกกี่ร้อยฤดูหนาวท่ามกลางหมู่ดาวส่องประกายบนฟ้ารักที่ให้เธอไม่เคยจะจางหายไปไม่ว่านานเท่าผู้จองตั๋วกลับไปกรุงเทพมึงมารับกูด้วยนะขอบคุณมึงมากนะที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อกูอ่ะไม่ต้องกลัวนะยังไงเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันก็คงไม่มีคนมาคอยล้างแค้นเราแล้วด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไม่รู้ว่าจุดจบของฮีโร่มันเป็นยังไงติดตามชม Our Sky 2ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25และรับชมพร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube GMM TV เย้สวัสดีครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีอีกแล้วสวัสดีครับครับชาว GMM TV นะครับอยู่กับผมเลโอคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นมาทุกปีทุกปีนะครับแต่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การไลฟ์สุดพิเศษของเรานะครับวันนี้ผมว่าหลายๆคนรอคอยแน่นอนนะครับกับโปรเจกต์นี้ตั้งแต่เปิดตัวมาเรียกว่าฮือฮามากนะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์แห่งความคิดถึงนะครับหลายๆคนคิดถึงตัวละครนะครับหลังจากที่ซีรีส์ของเขาจบไปก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงกันบ้างอยากเจออีกครั้งเหลือเกินนะครับโปรเจกต์นี้เดี๋ยวเราได้เจอกันทุกๆคู่ที่คนชื่นชอบแน่นอนนะครับผมกับ Our Sky 2นั่นเองครับแต่วันนี้ตอนแรกนะครับจะเริ่มออนแอร์แล้วนะครับนั่นคือ Our Sky เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนั่นเองนะครับดังนั้นก่อนที่จะไปดูออนแอร์พร้อมกันนะครับวันนี้เรามาวอร์มเครื่องด้วยการพูดคุยกับนักแสดงทั้งสองคนจากเรื่องนี้กันเลยนะครับขอต้อนรับปอนและภูเวนโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคมาแล้วมาแรงดีเหมือนไม่ได้เดินสายกันมาเลยแรงดีเหมือนงานแรกของวันเลยนะเนี่ยก็วันนี้เราอุตส่าห์มาไลฟ์เอาสกายเอ็กปลาบนฟ้าไม่ใช่เพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวไม่พอดีผมเห็นแบ็คกราวด์ไงแบบมีทั้งสีฟ้ามีทั้งก้อนเมฆมีทั้งอะไรมีสีเหลืองด้วยคือก็เลยคิดถึงปลาบนฟ้าใช่ก็ช่วงนี้เทรนด์รักโลกกำลังมาทีมพร็อพเราก็รีไซเคิลเถอะละกันนะครับผมอ่ะโอเคนี่โผล่กันมาจากโอ้โหบนฟ้าบนสวรรค์เลยก้อนเมฆเลยคือยังไงเพื่อนเราคือเราคือเบ้าหน้าแบบฟ้าประธานไงเขาเรียกว่าหล่อแบบลูกรักพระเจ้าก็ต้องโผล่มาได้รุ่นพี่มาไงฮะครับพี่มาอยู่ GMM TV ก่อนพี่ก็ได้อบอกรใช่เพราะผมเพิ่งตามมาก็พี่ก็มาจากบนฟ้าแต่ตอนนี้พี่ก็คือคูดไปกับดินครับโอ้โหคือนะครับผมอ่ะโอเคต้อนรับทั้งสองคนนะครับเป็นไงวันนี้เดินสายโปรโมท Our Sky 2เมื่อใดแค่หนึ่งเดียวเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยครับผมคือเราก็คิดถึงโมเมนต์แบบนี้นะช่วงที่แบบว่าซีรีส์กำลังจะออนแล้วมาเดินสายโปรโมทเป็นช่วงเวลาที่ได้เจอทุกคนในแบบนี้ครับใช่ครับแล้วไลฟ์ของ GMM TV มักจะสุดท้ายแต่เป็นไฮไลท์ทุกครั้งเพราะนี่คือบ้านของเราใช่เราจะทำอะไรก็ได้ใช่ครับแดนผมไปแล้วครับสวัสดีครับไม่ใช่โอ้โหอีกแล้วอีกคนแล้วรอด้วยตลกด้วยมาแล้วยากแล้วอยู่ยากแล้วบริษัทนี้อ่ะโอเคแน่นอนก่อนอื่นก็ต้องทักทายนะครับแฟนๆที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็แนะนำตัวเองแนะนำคาแรคเตอร์หน่อยนะครับเชิญครับครับผมครับสวัสดีครับผมภูวินนะครับรับบทเป็นหนึ่งเดียวครับคนดีคนเดิมส
วัสดีครับปอนครับระบบเป็นหมอกเอ้ยไม่ใช่ระบบเป็นปาล์มครับผมเอนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยรายละเอียดนะครับเพื่อนายแค่1เดียวนะครับก็จริงๆมันจบไปแล้วใช่แต่หลายๆคนก็คิดถึงนะครับทั้ง2คนอยากเห็นอีกเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนเพิ่งจบไม่นานด้วยนะใช่แต่มีเซอร์ไพรส์ได้ดูตั้งแต่ตัวเทรลเลอร์ไปแล้วผมดูผมยังต้องร้องแบบอุตะอุตะอุตะเลยเก่าแล้วคำนี้อุตะเก่าแล้วนะเป็นคำไหนดีคำไหนดีหูมาเร็วด้วยอะไรนะตัวมัมตัวมัมไหนตัวมัมคือยังไงมันเดี๋ยวมันมีย้อนมีอะไรกันด้วยครับย้อนเวลานิดนึงย้อนไปไกลด้วยอันนี้ผมขอเลยครับผมขอเปิดก่อนเลยคือเปิดอะไรฮะเปิดอะไรเขาเปิดประเด็นแรกก่อนเลยครับยังไงครับคือผมต้องกลุ่มความลับว่าเรื่องนี้ย้อนยุคมานานมากแล้วพี่เขาบอกว่าห้ามลงโซเชียลห้ามลงทุกๆอย่างใช่ห้ามต้องเก็บเป็นความลับรอวันออนแอร์ความลับอันนี้ต้องเก็บเป็นความรักว่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วต้องเก็บในใจมีแต่ความรักเอ้ยช็อตโอเคต่อต้องกลุ่มเป็นความลับต้องกลุ่มเป็นความลับโอเคแล้วพี่เขาบอกว่าเคยได้แค่วันออนแอร์เท่านั้นหลังจากออนแอร์แล้วใช่ผมเปิด IG มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเห็นทีเซอร์อเวอร์สกายแล้วความลับของกูไปหมดแล้วไปหมดแล้วสตอรี่ที่ไม่ได้ลงสตอรี่ที่ไม่ได้ถ่ายทุกอย่างที่ไม่ได้ทำสลายไปกับพิษตาแต่ยังมีอยู่ลงย้อนหลังได้ใช่ครับนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวแฟนๆเซอร์ไพรส์กันแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยมาขนาดนี้ได้ยังไงก่อนอื่นทำเนียบของการไลฟ์เราต้องมีการโพสต์ท่านะครับให้แฟนๆที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยได้แคปไปลง Twitter กันหน่อยนะครับผ่านแฮชแท็กของเรานะครับวันนี้แฮชแท็กเนี่ยเราจะใช้ตัวเดียวกับซีรีส์เลยนะครับก็คือใช้แฮชแท็กนี้จนซีรีส์ออนได้เลยนะครับนั่นคือ Our Sky X Never Let Me Go EP 1นะครับผม3ท่าคุณพร้อมไหมต้องเป็นท่าที่ create ท่าที่ create ได้เหรอครับผมนะครับผมท่าแรกยังไม่ได้บอกโจทย์เลยท่าแรกคือท่าย้อนอดีตย้อนถ้าปอนบูวินย้อนอดีตคุณจะย้อนไปแบบไหนได้อย่างโดราเอมอนเขาก็นั่งทำแมชชีนใช่ไหมก็หรือคุณจะเป็นซูเปอร์แมนหรือเป็นอะไรถ้าคุณย้อนอดีตในเวอร์ชันของคุณเองผมมุดเมฆแล้วกันนะถ้างั้นอะอะไรนะมุดเมฆได้แล้วแต่พร้อมไหมมุดเมฆเลยดีกว่า1 2 3แชะอ้าวละไม่ได้นัดกันโอเคถ้าย้อนอดีตผ่านไปถ้าต่อไปถ้าOur Skyท้องฟ้าของเราจะเป็นไงท้องฟ้าของเราได้ครับ1 2 3เป็นอะไรกับแม่ก้อนนี้มีอีกก้อนหนึ่งนะโอเคและถ้าสุดท้ายโอ้โหอันนี้เป็นจบคุณหนูหนึ่งเดียวในเวอร์ชั่นที่ขี้งอนและปาล์มในเวอร์ชั่นง้อนะครับนะยังไม่ได้ทำคนเยอะมากวันนี้ในสตูเยอะเป็นพิเศษเยอะเป็นพิเศษนะครับไม่ได้จ่ายค่าจ้างนะอันนี้ข้าวกล่องเดียวมากันเยอะเลยอ๋อโอเคอ่ะพร้อมนะขี้งอนแล้วเราต้องรอเขา1 2 3แชะงอนแล้วโอ้พ่อทวนหัวโอ้โหแล้วงอด้วยการกราบเลยเหรอไหว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะเอาแต่ใจเกินไปเลยต้องไหว้ก่อนดีกว่าอ่ะโอเคนะครับอย่าลืมนะฮะดันแฮชแท็กนี้ตั้งแต่ตอนนี้ไปได้เลยนะครับช่วยกันปั่นกันไปเยอะๆนะครับจนซีรีส์ออนเลย Our Sky X Never Let Me Go EP 1นั่นเองนะครับเอาล่ะต้องบอกว่าตั้งแต่เราปล่อยตัวเทรลเลอร์ไปOur Sky 2ของเราเนี่ยนะครับกระแสแรงมากนะคุณนะเทรลเลอร์ปล่อยมาปุ๊บนะครับติดแฮชแท็กอันดับ1ของโลก World Number 1 Hashtag คือถ้าแบบว่าสามารถติดไปถึงจักรวาลได้ก็น่าจะติดแล้วนั่นแหละสิครับจะต้องชวนเอเลี่ยนมาเล่นด้วยนะช่วยกันปัดด้วยนะครับถามความรู้สึกนักแสดงหน่อยดีกว่านะครับกับโปรเจกต์แบบนี้Our Sky 2เนี่ยคือผมว่านอกจากแฟนๆก็คิดถึงตัวละครเพราะนักแสดงเองก็ได้คิดถึงตัวละครเพราะว่าแล้วก็คิดถึงวันเวลาเก่าๆที่แบบได้ถ่ายทำอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างคือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นความคิดถึงอย่างที่ว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวมันเพิ่งจบไปแต่ว่าอินเนอร์มันยังไม่จบไงอินเนอร์มันเพิ่งจบไปเมื่อประมาณ2เดือนก่อนใช่ที่ซีรีส์จบไปอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นฟีลแบบอีกไม่นานเราก็ได้เปิดกล้องแล้วคือด้วยความที่แก๊ปมันอาจจะไม่ได้นานมากแต่ว่าความการที่เรากลับมาครั้งนี้มันเหมือนเป็นการที่แบบ
ได้รื้อฟื้นอดีตเหมือนกันนี่ก็ตื่นเต้นนะครับที่จะได้รู้ว่าจะได้แบบถ่ายแบบอวสกายของเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวใช่เพราะว่าและหลายๆซีนที่เราถ่ายมันก็มีความอ้างอิงมาจากที่เราเคยเล่นกันมาเนาะเพราะว่าอวสกายมันก็เป็นตอนพิเศษเนี่ยแหละมันก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษหน่อยนะมันก็จะมีความแบบรสเก่าๆที่เอามาปรุงแต่งให้มันออกมาใหม่รสชาติเก่าๆตอนแรกรสเก่าๆผมก็นึกไปถึงเต็นท์รถละเอ๊ะรสชาติเก่าๆ2หรอไม่ใช่รสชาติรสชาติเก่าๆปรุงแต่งออกมาให้ใหม่ครับผมก็จะมีความคุ้นเคยอยู่แต่ว่ามันก็จะไม่ใช่100% เป๊ะกันซะทีเดียวแต่มันดูจากดูในเทรลเลอร์มันดูสนุกนะดูน่าดูว่าเฮ้ยเขาจะคิดครีเอทไปนอกกรอบได้มากขนาดไหนอันนี้ทะลุกรอบเลยครับอันนี้ไม่ใช่แค่นอกกรอบครับทะลุเพดานเลยผมว่าโอ้โหมากครับครับผมนะซึ่งเดี๋ยวเป็นไงคืนนี้รอดูเลย20:30 นะครับผมทีนี้เวลามันจะมีแบบว่าภาคพิเศษหรือภาคต่ออะไรเนี่ยคุณเคยดูไหมเวลาอย่างเช่นมันจะมีหนังภาคต่อภาคสองเนี่ยเราจะต้องไปดูรีแคปกันก่อนว่าบางทีเราจำไม่ได้ว่าเฮ้ยภาคหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นบ้างให้ปอนภูวินรีแคปดีกว่าได้เลยครับรีแคปเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวภายในเวลาผมให้30 วิได้ครับใน EP 1ฉาก1เบรก1นะครับอันนี้หมดไปแล้ว15ไม่กำหนดยาก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 แล้วทำเสียงเหมือนคุณเสียงหล่ออยู่แล้วทำเสียงเหมือนแบบว่าเวลาเขานี่เลยเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวเกิดอะไรขึ้นบ้างเล่าไปความเดิมตอนที่แล้วความเดิมตอนที่แล้วของเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียว EP ไม่ต้องเป็น EP ไม่ต้องเป็น EP หรอกครับที่ EP ก็ยาวนะไป12 EP เลยรวมเลยรวมอีก2 EP แล้วผมนึกถึงทะเลนั่นเองนะฮะการไปทะเลกับหนึ่งเดียวมันเป็นความสุขที่หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วและคุณหนึ่งเดียวช่วยผมด้วยได้ไหมครับเพราะผมก็นึกไม่ค่อยออกมันมีตั้งสิบสองเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณหนึ่งเดียวครับผมตั้งแต่หนึ่งถึง12เลยหนึ่งเดียวตระกูลพ่อตายเอาปาล์มมาเป็นบอดี้การ์ดโดนแกล้งที่โรงเรียนปาล์มช่วยแล้วไหนจะว่าทั้งเรื่องเลยหรือล่ะถ้าอย่างนั้นนะก็ใช่ไงรีแคปแค่นี้ก็ได้โอเคโดนหนึ่งเดียวโดนแกล้งปาล์มมาช่วยเสร็จปุ๊บแม่โดนยิงแม่โดนยิงใช่หนีไปอยู่ทะเลพาหนีไปอยู่ทะเลรักกันที่ทะเลรักกันที่ทะเลหนึ่งเดียวทิ้งหนีกลับมากรุงเทพใช่แล้วไงต่อนะหนึ่งเดียวกลับมากรุงเทพแล้วปาล์มตับปาล์มตามกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่แม่ปาล์มตายแม่ปาล์มตายหนึ่งเดียวรู้สึกผิดเลยกลับมากรุงเทพคนเดียวปาล์มไม่ยอมปาล์มกลับมาตามไปหาฆาตกรของพ่อไปจัดการเรื่องทีเดียวเสร็จปุ๊บปาล์มโดนยิงแล้วก็ปาล์มหายหนึ่งเดียวไปตามแฮปปี้เอนดิ้งโอเคครับผมก็คือจริงๆก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ครับนะครับผมแต่ว่า Our Sky 2เนี่ยแน่นอนไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาได้นะครับคือยังมีเรื่องอะไรมั้ยเขาบอกว่าอะไรนะมีประโยคที่บอกว่านี่มันคือจุดอะไรของฮีโร่อะไรนะอ๋อจุดจบของฮีโร่อยากให้ผมเล่าให้ฟังผมสปอยได้นะเออสปอยแบบสนุกด้วยอยากเรามีกันแค่2 EP เองไงสปอยได้ถึงจะสปอยคนก็ชอบอยู่ดีไหนลองมานิดนึงสิสปอยนิดนึงก็คือว่าอย่างที่บอกครับตอนที่ไลฟ์ของก่อนหน้านี้ว่าปาล์มกับหนึ่งเดียวนะไปทัศนศึกษาที่อยุธยาแล้วอยากแต่งชุดคบกันละคบกันแล้วครับอะไรเริ่มเป็นแฟนกันเรียบร้อยใช่ก็คือหนึ่งเดียวไปเรียนต่างประเทศกลับมาปุ๊บปาล์มหนึ่งเดียวบอกว่าอยากไปทัศนศึกษาแบบอยุธยาปาล์มเลยพาไปที่แอนใส่ชุดเรือนไทยก็เพราะว่าหนึ่งเดียวอ่ะอยากจะแบบแบบรำลึกความหลังอะไรเงี้ยถึงชาติก่อนก็เลยไปถ่ายรูปเล่นกันแค่พอดีไม่อยากเป็นเจ้านายแล้วครับอยากเป็นทาสบ้างเลยแบบทำคนหลวงบ้างอะไรเงี้ยปาล์มเป็นเจ้านายเราเป็นทาสบ้างคุณเล่นอะไรกับผมคุณเล่นอะไรกับใจผมตอนนี้ผมงงแล้วผมงงแล้วสรุปคุณย้อนจริงไม่จริงก็ไม่ได้ย้อนผมเราไปทัศนศึกษาไงพี่เอ้ยเอาที่เห็นว่าเฮ้ยเหมือนจะกลับไปยุคนู่นยุคนี้มันเป็นแค่การแสดงเหรอใช่การแสดงแล้วพอทัศนศึกษาเสร็จใช่ไหมที่มาเจอคนพวกนั้นเพราะว่ามันกับหนึ่งเดียวถือแบบถือล่มไงเพราะว่าเราถ่ายรูปมันจะมีล่มมาเอาล่มเปิดไปตีโดนเขาเขามาตามเลยบอกว่าจุดจบฮีโร่อะไรอยู่นี่แอปเปิ้ลก็เลยจบแบบนี้เลยครับเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วอย่างนี้คือเล่ามาแบบนี้แล้วก็ถ้าออนแอร์แบบนี้ก็คือเซอร์ไพรส์เลยจะเซอร์ไพรส์มากก็จะเซอร์ไพรส์ต้องรอติดตามดีกว่าแต่ขอคุยหน่อยเพราะว่ามันจะมีตัวละครนี่มันจะมีต้องมีการสลับอะไรกันด้วยถูกไหมสลับคือยังไงครับไม่รู้เหมือนกันในสคริปต์ก็บอกมันต้องมีสลับหน้าที่สถานะกันหรอใช่ก็อย่างที่ภูวินบอกว่าหนึ่งเดียวเบื่อแล้วไม่อยากเป็นเจ้านายแล้วก็เลยแบบลองแต่งตัวเป็นบ่าวแล้วปาเป็นคนหลวงมากแล้วก็มานวดให้แบบเป็นพิธีให้คนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยพอดีแบบไม่มีอะไร
ต่อพอดีแบบปกติในเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวเป็นคนว่าจ้างไงมันเจ้านายปาเป็นบริการไม่เอาแล้วเบื่อแล้วแบบขี้เกียจสั่งเพราะเราอยากโดนสั่งบ้างหรอเปลี่ยนคาแรคเตอร์กันเงี้ยเหรอใช่ครับอันนี้อยากรู้อ่ะคุณต้องปกติคุณเล่นเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นลูกหนูถูกป่ะแล้วคุณต้องไปเล่นเป็นแบบว่าเป็นทาสเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันยากไหมครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นโอ้ยเพลินเลยเพลินเลยไม่ยากขนาดนั้นหรอกครับก็เพราะว่าอย่างที่บอกเป็นทั้งศึกษาเองใช่ยังไงมันก็ยังเป็นคาแรคเตอร์เดิมคาแรคเตอร์เดิมของเราอยู่แล้วใช่ตอนนี้นอกจากหลอกคนดูแล้วคุณหลอกพิธีกรด้วยตอนนี้งงหน้าพี่เลวก็เชื่อจริงครับผมอ่ะงั้นก็คือเราไม่อยากสปอยใช่ครับผมนะเรื่องจะเป็นไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับทีนี้ Mood and Toneครับนะครับของ Our Sky 2เพื่อนได้แค่หนึ่งเดียวจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนกุ๊กกิ๊กหรือมีความเครียดมีดราม่าไหมผมว่าดูจากแบ็คดรอปของเราข้างหลังนี้นะครับก็น่าจะสดใสร่าเริงระดับนึงครับผมเพราะเข้าก่อนที่ไลฟ์คือมีกระสุนปืนด้วยใช่ครับเข้าก่อนที่เรามาไลฟ์เพื่อนได้แค่หนึ่งเดียวถ้าใครยังจำได้จะเป็นแบ็คกราวด์สีเทาสีดำครับแล้วก็มีรอยกระสุนอยู่ข้างหลังเออคุ้นรอยกระสุนเหมือนผมเพิ่งเจอเมื่อวัน2วันที่แล้วเอากลับมาใช้อีกแล้วใช่ไหมกระสุนนั้นอ่ะ2 เดือนก็ใช้กระสุนเดิมอ่ะโอ้โหโอเคไม่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนจากเก้ามมเป็น .45 มีการเปลี่ยนขนาดโอเคต่อถึงไหนแล้วนะมีความสดใสเรื่องนี้ความสดใสเป็นความโรแมนติกครับผมคือด้วยความที่เนื้อเรื่องหลักมันเครียดมากแล้วแบบว่าดราม่าหลบหนียิงกันอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ก็คือแบบโหโรแมนติกเลยคุณเคยไปอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆบ้างไหมว่าเอ้ยเขาอยากเห็นแบบเพื่อนในแค่หนึ่งเดียวเวอร์ชันไหนบ้างให้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเคยไปอ่านแบบความคิดเห็นไหมแฟนๆคุณว่ายังไงบ้างเคยไปอ่านความคิดเห็นครับแต่ว่ายังไม่เคยแบบยังไม่เคยเห็นใครกล้าขนาดไปเขียนว่าอยากได้แบบนี้เลยนะหรอยังไม่เคยเห็นเลยยังไม่เคยเห็นเลยเพราะซีรีส์มันก็เพิ่งจบมันอะไรยังไม่เคยเห็นมีคนมาแบบไม่เอาฉันไม่ชอบซีรีส์เรื่องนี้ฉันอยากให้เปลี่ยนตรงนี้ยังไม่เคยเจอยังไม่มีครับนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันว่าเป็นไงคืนนี้มีพิเศษเท่านั้นเพียงแค่2 ตอน EP นะครับสำหรับเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวนะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพักเล่นเกมกันบ้างฟอนภูวินนะครับได้เลยครับอยู่ GMMTV มาคนละกี่ปี6ครับภูวินอยู่6ปีแล้วเหรอปีนี้6ครับเออแต่ก็จริงนะเพราะว่าผมเห็นภูวินตั้งแต่ใส่ชุดมัธยมอ่ะตอนนี้คุณจบใช่ผมปี3แล้วครับผมปี3จะปี4แล้วอ่ะใช่มั้ยตอนเจอกันตอนนี้เป็นชุดมัธยมอ่ะเข้ามาตอนม3ม4ครับโอ้โหปีที่6จริงเหรอเข้ามายังเป็นเด็กชายอยู่เลยเหรอเป็นเด็กชายเด็กชายภูวินเลยเหรอใช่น่าจะ14หรอนะแล้วจนตอนนี้เป็นยังแบบเกาะหลังพี่เลโออยู่เลยสวัสดีครับใช่มั้ยจนตอนนี้แบบดูดิเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วว่าอ๋อมีมั้ยโอเคอุ๊ยบ้าแล้วเห็นมาตั้งนานไอ้สนุก6ปีทำไมเขินเลยพี่พี่ก็เป็นมามีคนหนึ่งแล้วพี่เลวอยู่มากี่ปีแล้วครับอะไรนะพี่เลวอยู่มากี่ปีแล้วครับโหฮะนานกว่าเราเป็น10ปีเลยนะครับอยู่มา6ปีบั้นใจว่ารู้จักศิลปินหรือว่านักแสดงใน GMTV ครบทุกคนไหมโหคือถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดมั่นใจว่ารู้จักทุกคนครับแต่ว่าพอเจอโควิดมาแล้วมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเราไม่ได้เข้ามาในออฟฟิศบ่อยเท่าที่เราเคยเข้าสมัยก่อนก็90% ผมว่าผมรู้จัก 90% แล้วกันรู้จัก 90% แต่มันก็จะมีแบบหมายถึงว่ามีแก๊งที่สนิทที่แบบกลุ่มๆเป็นพิเศษใช่ไหมใช่ครับใช่จงบอกชื่อ5คนที่แบบสนิทที่สุดใน GMTV มาจงบอกโอ้ยากเลยอ่ะยากนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในคำถามที่ผมอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านนะไม่มีอะไรสนิทกับใคร5คนถ้า5คนคือเราสนิทกับเขาก็ได้เขาอาจจะไม่สนิทกับเราแต่เรารู้สึกว่าเราสนิทกับเขาเออจริงเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมพูดไปเนี่ยในไลฟ์เนี่ยเขาเขียนกับมาใน DM ว่ากูไม่สนิทกับมึงตอนไหนเดี๋ยวก็มีแซวกันใน Twitter เพราะผมเห็นมีแซวๆอะไรต่างกันอยู่อ่ะคุณคิดว่ามีใครถ้าโอ้ที่สนิทก็เป็นแก๊งปัจจุบันก็ได้ช่วงนี้ล่าสุดก็ไปเจอโฟร์ดไปเจอพี่เอิร์ธมาเอิร์ธมิกเหรอใช่พี่เอิร์ธมิกไปเจอพี่มิกพี่แจนแล้วก็เอิร์ธมิกแจนนีโอโฟร์ดเอิร์ธมิกแจนนีโอ5คนแล้วก็พี่เลยพี่ป๋องเกยโอ้โหอันเนี้ยน้อยใจแล้วอันนี้ต้องพูดเหรออ๋อนี่เขาหมายถึงโอเคโอเคโอเคหรือว่าอยากกลายเป็นเพื่อนสนิทแทนครับไหลแล้วอ่ะต่อ
พี่ปอนล่ะผมอยู่มาประมาณปีที่3แล้วแต่ผมรู้จักทุกคนเลยห้าคนที่สนิทช่วงนี้คุณลงพื้นที่ไงคุณไปทุกที่ไงตอนนี้สนิทใช่ไหมมีช่วงนี้มีจุงจุงดังดังเพิร์ดเพิร์ดนี่กี่คนนะสามคนเลยสองคนปะเลยสองคนไอ้พร้อมไหมไอ้พร้อมแล้วก็พี่บูมพี่บูมโอเคอันนี้คือไม่มีผมแล้วก็มีคนด้วยไงเดี๋ยวไม่มีผมแน่จริงๆไม่ต้องมีพิธีกรหรอกนะว่าพักเองได้หยอกกันไปหยอกกันมาอ่ะโอเคเพราะเกมนี้จะเกี่ยวกับศิลปินใน GMM TV โอเคคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้คุณคิดว่าคุณรู้จักศิลปิน GMM TV ดีไหมอ่ะเล่นไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับเกมมันอยู่ว่าทายชื่อศิลปินใน GMM TVแค่หนึ่งเดียวแค่หนึ่งเดียวตัวอย่างเช่นหนึ่งเดียวคือยังไงศิลปินที่สว่างแค่หนึ่งเดียวคือยังไงนิววี่อะผิดครับไม่ใช่ไบร์ทพี่ไบร์อะไบร์ครับถูกต้องโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วนะเข้าใจใครคิดว่ารู้คำตอบยกมือได้สิทธิ์ตอบก่อนได้ครับนิววี่นิววี่ขาวขาวนิววี่ขาวขาวสว่างแต่คือไบร์ทเขาตรงตัวเลยชื่อเขาสว่างสดใสนะครับเอาล่ะข้อแรกคือบางอันอาจจะมีมากกว่าก็ได้แต่ให้เหมือนกันนะครับได้ครับได้พี่ข้อที่1ครับชื่อศิลปินที่มีนอหนูแค่1เดียวครับ1 2 3นิวเอ้านี่ยกก่อนนิวอ่ะพี่ที่นิวอ่ะนิวนิวให้มั้ยให้ถูกต้องโอเคโอเคแต่จริงๆถ้าเฉลยเลยตามที่สคริปต์เนี่ยคือณนนท์นอหนูล้วนเลยนอนๆๆนอนๆๆนอนๆๆกันอ๋อนอหนูแค่1เดียวไม่ผมว่าเขาตอนแรกจะตอบพี่ณนนท์แล้วแต่ว่าพอรันคำถามในหัวนอหนูแค่1เดียวคือนอหนู1ตัวโอเค1ตัวอ่ะแต่ถือว่านิวินอหนูอ่ะให้ให้โอเคโอเคโอเคประมาณนี้เกลาเกลาเกลาอ่ะปอน1คะแนนนะมีหลายข้อไม่เป็นไรมีเวลานะครับข้อที่2ครับชื่อศิลปินที่หวานแค่1เดียว1 2 3ยกมืออ่ะยกน้ำตาลถูกต้องผมน้ำตาลทิพนาลีนะครับแต่ปอน2คะแนนแล้วนะแต่ตัวจริงแซ่บเลยนะอันนี้ชื่อเขาหวานนะพี่น้ำตาลพิมพ์แล้วตอนนี้โอเคน้ำตาลพิมพ์แล้วเฮ้ยฉันแซ่บนะอ่ะโอเคข้อที่3ครับอันนี้จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับชื่อศิลปินที่เป็นหนังสือแค่1เดียวครับ1 2 3ยกมือพี่บุ๊กถูกต้องทำไมเราไม่คิดไม่ออกวะนะคุณบุ๊กกสิเดชไม่ออกมันยากอยู่นะถ้าเกิดคนที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบชอบกันเองแต่มันตรงตัวมากเลยนะตรงตัวมากนี่คือคิดออกอะใช่ไหมอันนี้รู้คำตอบบ้างไหมคิดไม่ทันครับไม่ทันคิดไม่ทันไม่เป็นไรมีหลายข้อใช่ไหมโอเคมีหลายข้อมีแล้วสนุกไหมเกมนี้สนุกดีสนุกดีต่อข้อที่4ครับชื่อศิลปินที่มีราศีแค่หนึ่งเดียวเจมครับเจมินายชูต้าเขาก็จำแฟนเขาได้ดีอยู่แล้วพี่น้องเออแต่หน้าเขาแบบว่าทรงเดียวกันนะจริงๆนะครับอ่ะโอเคตอนนี้มี1คะแนนแล้วนะดีใจด้วยนะต่อครับต่ออันนี้ก็ยากนะคิดดีๆชื่อศิลปินที่เป็นกีฬาแค่1เดียวครับ1 2 3ขอนึกก่อนแก่ๆหน่อยมีอายุมีอายุเป็นอะไรกีฬาเหรอครับกีฬามีอายุหน่อยเป็นสิ่งที่เราต้องอนุรักษ์ไว้คนที่เราจะต้องอนุรักษ์ไว้พี่เต๋อไม่ใช่พี่เต๋อไม่ใช่กีฬาทีมคนดูรู้แล้วนะคนดูรู้แล้วกีฬาครับกีฬาอ่ะผมใบ้เพิ่มเคยเที่ยวไทยอ๋ออ่ะปอนยกก่อนพี่กบถูกต้องโอเคโอ้โหตายแล้วดีใบเยอะมากแล้วนะ41 41แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวต่อครับข้อที่6ครับคนดูเล่นไปด้วยนะชื่อศิลปินที่เป็นทะเลแค่หนึ่งเดียวครับพี่สี่ครับถูกต้องโอเคโอเคโอเคทีมทุกท่านนะครับโอเคโอเคเท่าไหร่นะ4 2 4 2นะครับต่อข้อที่7ครับชื่อศิลปินที่เป็นยี่ห้อรถแค่หนึ่งเดียว1 2 3ยี่ห้อรถแฟนผมฟอร์ดถูกต้องโอ้โหฟอร์ดอลันฟอร์ดอลันนึกไม่ท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 ัน
เพลงเขาพร้อมมากนะอีกนิดใช่เพลงชอบมากแต่เมื่อกี้บอกยี่ห้อรถหัวไปเบนซ์เลยแบบใครในจีเอ็มทีวีชื่อเบนซ์วะขอผมไปฮอนด้าแล้วดูเราไปทางรถญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นี่ไปทางรถเยอรมันนะครับอ่ะโอเคต่อข้อที่8ครับตอนนี้4-3ถูกไหมคะแนน4-3เหลือกี่ข้อครับมี10ข้อครับมี10ข้อหรือก็มี100ข้อมี100คนข้อไม่ไหวอ่ะข้อที่8ครับชื่อศิลปินที่เป็นพระเจ้าแค่หนึ่งเดียว1 2 3พระเจ้าแค่หนึ่งเดียวอย่าเพิ่งไปพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าเหรอพระเจ้าโอ้โหพระเจ้าโอ้พระเจ้าใบ้ใบ้หน่อยก็ได้ครับโอ้พระเจ้าเนี่ยใบ้อยู่โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าซาร่าเตตะวันเหรอเตตะวันเกี่ยวอะไรกับพระเจ้าไม่รู้แบบพระเจ้าอะไรไม่ใช่พระเจ้าอะไรพระเจ้าจอร์ดเหรอพระเจ้าจอร์ดถูกต้องอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ยากยากมากยากเลยอ่ะพระเจ้าจอร์ดจอร์ดมันยอดมากเลยไม่ได้ไม่เคยดูเหรอหนึ่งเดียวก็เคยดูอยู่แล้วแต่มันก็คิดไม่ถึงว่าโอ้พระเจ้าจอร์ดคิดไม่ถึงพระเจ้าจอร์ดอ่ะโอเคนะครับ5-3นะครับเหลืออีก2ข้อสุดท้ายข้อที่9ครับชื่อศิลปินที่ไม่นั่งแค่หนึ่งเดียวพี่ลุกครับไม่นั่งแค่หนึ่งเดียวลุกอิชิคาวะรู้เหมือนกันใช่ไหมแต่กิ๊ดรู้ครับรู้ครับแต่ว่าเมื่อกี้มีอีกคำตอบในหัวครับที่เกือบตอบไปแล้วตั้งฉากยืนนะเป็นตัวเองคือเป็นนักของตัวเองไปพูดเจอไปเพราะยืนนะยืนครับนะครับลุกนะคุณลุกอิชิกาวะนะครับตอนข้อสุดท้ายถูกไหมพี่ถูกข้อสุดท้ายแล้วคุณชนะแล้วเอางี้ตัดสินดีกว่าถ้าเกิดใครตอบถูกชนะเลยไม่เอางี้ดีกว่ายังไงครับถ้าคุณชนะผมได้คะแนน2เท่าถ้าคุณชนะตอนนี้เท่าไหร่ถ้าคุณชนะผมได้คะแนน2เท่าก็คือผมต้องแพ้คุณถึงจะแพ้64ใช่โอเคอยากได้ครับได้64อันสรุปคุณตกลงกติกากันเองแล้วตอนนี้64อันนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะข้อสุดท้ายเนี่ยแหละใครชนะใครชนะใครชนะเลยชนะได้อ่ะโอเคผมตามใจน้องอยู่แล้วได้ครับอันนี้เพื่อวัดเลยได้ครับโอเคถ้างั้นอย่าเพิ่งยกมือจนกว่าผมจะให้สัญญาณเอามือไว้ที่หูก่อนชื่อศิลปินที่เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว1 2 3ภูวินมีคนเดียวเหรอปอนภูวินถูกต้องแล้วผู้ชนะผมว่านะผมว่าคำสุดท้ายต้องเป็นอะไรแบบนี้แล้วผู้ชนะของเราคุณปอนราเวศมีบทลงโทษไหมฮะมีบทลงโทษมีบทลงโทษนะครับสำหรับผู้แพ้บทลงโทษก็คือจะต้องถ่ายรูปทำท่าแปลกที่สุดที่มีแค่หนึ่งเดียวและเราจะอัพลง Twitter ของ oursky2th นะครับผมแบบที่สุดที่มีแค่หนึ่งเดียวเดี๋ยวให้เวลาคิดเดี๋ยวถ่ายหลังจากที่ไลฟ์จบแล้วโอเคได้ครับนะครับผมอ่ะโอเคเป็นไงเกมนี้เฮ้ยเกมนี้ดีเกมนี้สนุกมากรุ่นพี่รักเลยฮะเลยจำรุ่นพี่คนนั้นได้โอ้รักเลยจริงๆแล้วอ่ะเกมนี้คนไปเล่นทุกรายการเลยสนุกรอทุกสนุกนี่ทีมงานแฮปปี้แล้วทีมงานแฮปปี้จริงให้เครดิตทีมงานเลยหน้าวันนี้ทีมงานถึงเยอะใช่คือมาลองเกม10กว่าคนประชุมกันเพื่อเกมนี้มาคือเพราะว่าทีมงานอยู่กันไม่ถึง2เดือนเหมือนกันก็ไม่รู้จักคนเหล่านี้ต้องมาไล่เลยเจมทีวีมีใครบ้างนะอ่ะหยอกๆโอเคคุยเรื่องซีรีส์กันต่อดีกว่านะครับการถ่ายทํา Oversky 2เพื่อนายแค่1เดียวเป็นยังไงบ้างทํางานกับพี่โจ้โอ้จริงมันก็สนุกแล้วครับแต่ร้อนมากเลยพี่โจ้นี่เขากํากับตั้งแต่เพื่อนายแค่1เดียวแล้วก็มารูปล่าสุดเขาเหมือนบรูโน่มามากที่เขาลงเลยที่ใส่หมวกใช่ไหมใช่ก็เหลือแค่การร้องแล้วก็ลูกเอื้อนเขาเนี่ยแหละครับถ้าใส่ลูกเอื้อนอีกนิดนึงเขาใช่เลยนะเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่โจอีกครั้งจริงๆแล้วก็รู้สึกสบายใจครับเพราะด้วยความที่ตอนแรกคือผมยอมรับเลยว่าตอนที่ผมจะมาเล่นเอาเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวเรื่องหลักเนี่ยเราแอบกลัวเพราะว่าเคยได้ยินว่าพี่โจเขาจะดุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอเล่นด้วยคือแบบใจดีมากรวมถึงตอนมาถ่ายเอาสกายคือยิ่งใจดีกว่าเดิมครับผมแล้วเหมือนกับว่าพอมันเปลี่ยนจากความดราม่าความทียทยาในชีวิตมาเยอะกับเพื่อนนายพอมาเจออะไรที่มันชิวๆหน่อยพี่โจเขาก็ไลฟ์ลี่ทุกวันมากองแบบอ้าวทุกคนเรามาทำงานกันนะวันนี้เราจะมาทำให้ดีที่สุดโอ้พระเจ้าจอร์ด
ขอบพระเจ้าจอร์ดเบย์แอร์มาอีกแล้วเหรอขอบพระเจ้าจอร์ดแล้วก็เรียกว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องที่อันนี้ทำเป็นภาคพิเศษให้มันไม่ได้แบบไม่ได้เครียดอะไรมากดังนั้นการทำงานมันก็ค่อนข้างชิลๆแต่เห็นบอกว่าในกองถ่ายร้อนมากจริงๆครับจริงครับเราถ่าย 4Q คือไม่มีแอร์เลยครับผมแล้วต้องบอกว่าตอนที่เราถ่ายเพื่อนายเนาะเราก็ไปถ่ายตามทะเลเราก็มีลงน้ำลงนู่นนี่นั่นใช่ไหมพอเย็นอยู่ก็ดันถ่ายตอนเดือนธันวาครับผมตอนถ่ายเพื่อนายไปถ่ายที่ทั้งเกาะสีชังทั้งโอ้โหสัตหีบอะไรที่ต้องลงน้ำเนี่ยถ่ายตอนธันวาพฤศจิกายนคือช่วงที่อากาศเย็นใช่ครับแล้วพอมาถึงเมษาปุ๊บนี่ก็คือออกกลางแจ้งทุกวันเลยกลางแจ้งทุกวันเลยแล้วคุณต้องไปถ่ายแบบว่ามันเป็นเห็นมันมีเป็นเรือนไทยเหรอหรือเป็นยังไงใช่ก็ที่เราไปทัศนศึกษากันไงพี่เราก็เลยไปเรือนไทยหลอกเก่งขนาดนี้ไปเป็นผีเถอะโอ้โหหลอกเก่งมากคือต้องไปถ่ายที่มันไม่มีแอร์ไม่มีอะไรมีอุปสรรคเรื่องความร้อนนิดนึงใช่ครับแล้วชุดต้องใส่เป็นแบบชุดต้องใส่แบบนั้นเลยครับผมแล้วจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเพื่อความง่ายเนาะก็จะใส่เป็นแบบจงกระเบนที่มันเป็นแบบใส่แบบรัดยางนี่แหละก็จะใส่ง่ายหน่อยใช้ชีวิตง่ายหน่อยแต่ว่าพอถ่ายไปได้ซีนนึงมั้งหรือว่าตอนฟิตติ้งอะไรสักอย่างเนี่ยพวงกับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กกับมันเห็นว่ามันเป็นกางเกงไม่ได้เป็นแบบจงกระเบนจริงๆมันไม่เรียลอ่ะมันไม่เรียลเขาก็เลยให้ใส่ของจริงเลยฮะจงกระเบนของจริงแล้วใช่ครับก็คือผูกใช่จริงๆแล้วคือมันเซ็งตรงที่แบบว่ามันเข้าแค่แบบแป๊บเดียวไงเพราะมันเป็นซีนแบบที่เราไปถ่ายรูปอดีตกันอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมต้องมาบัดกันขนาดนั้นด้วยยังไม่เลิกนะกว่าจะใส่ได้แต่ละรอบเนี่ยก็คือแบบมันมีรอบเดียวแต่ละรอบอะไรก็มีรอบที่เราไปถ่ายไม่แต่มันมีหลายที่ไงที่เราไปเก็บไงอ๋อเออก็ใช่จริงๆได้คุณไทยแกงแล้วตอนนี้เริ่มแกงแล้วคือนอกจากจะเป็นผีคือขายข้าวแกงอีกตอนนี้โอ้คือไม่อยากจะบอกว่าเกี่ยวกับอะไรถูกไหมใช่แต่ก็มีการใส่จงกระเบนเออใช่ก็ความร้อนก็เป็นอุปสรรคนิดนึงใช่ใส่จงกระเบนแต่ละทีนี่คือแบบกว่าจะพับอีกกว่าจะอย่างนี้อย่างนั้นยัดอีกกว่าจะม้วนอีกใช่ใส่เองเป็นป่ะหรือว่าต้องผมใส่เองเป็นครับเฮ้ยทำไมอ่ะแต่ผมใส่เองไม่เป็นครับผมเองเขาใส่ให้มาเลยใครใส่ให้นะให้ทางพี่ทีมงานเขาใส่ให้เพราะหล่อทำไมถึงใส่จงกระเบนเป็นนะครับตอนที่อยู่ม.ปลายครับมันมีอิเล็กทีฟตัวหนึ่งให้ลงชื่อว่าโขนครับผมไปเชื่อรุ่นพี่บอกเฮ้ยลงเนี้ยลงโขนเนี้ยแหละมันง่ายเขาเรียกระลึกถึงความหลังใช่เขาบอกว่าเนี้ยลงเนี้ยลงตัวเนี้ยได้เอแน่นอนมันง่ายมากเสร็จปุ๊บผมเข้าไป2 อาทิตย์แรกเจอสอบใส่จงกระเบนแล้วเขาก็ให้ผ้ากลับมาที่บ้านแล้วบอกว่าไปฝึกมานะแล้วผมก็ไม่ได้ฝึกแล้วดันไปดันทุลังหน้างานแล้วก็ใส่ได้ก็เลยแล้วใส่ได้ถูกต้องด้วยเหรอก็ไม่ได้คะแนนเต็มครับแต่พอใส่ได้แต่อาจารย์เขาก็ใครที่สอบตกหรือทำไม่ได้แบบ 100% อาจารย์ก็เรียกมาสอนใหม่แต่ละคนเลยก็เลยใส่เป็นครับก็ดีเลยสบายเลยดีนะครับเก่งมากนะครับนี่จะบอกอย่างไอ้พวกวันไอวันเอาติ้งอ่ะพวกที่เป็นบางอาจารย์อ่ะผู้ที่ต่างบางอาจารย์ผมเป็นคนใส่จงกระเบนได้ทุกวันเอาเหรอทำไมผมไม่เห็นเลยอ่ะเออเอาก็ใส่ตอนไหนอ่ะก็ก่อนไปใส่เทเลทับบี้ไงใครใส่เป็นบางอาจารย์นะก็ไอ้พวกแจ้งผมมาที่เราเห็นเนี่ยเอาติ้งกันไปทำไมคุณไม่ใส่ให้ผมบ้างตอนอยู่กองอ่ะเอาเออก็คุณให้พี่เสื้อผ้าเขาใส่ให้เราคนใหญ่คนใหญ่คนใหญ่เขาเข้าซีนอยู่ไงเข้าซีนอยู่แอบน้อยใจกันตลอดเวลาอะโอเคทีนี้นะครับนอกจากซีรีส์แล้วนะครับก็มีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะครับซึ่งก็ร้องกันทั้งคู่เลยปองภูวินนะครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงร้อยฤดูหนาวร้อยฤดูหนาวเพลงใครเนี่ยเพลงว่าผมครับครับผมก็จริงแล้วเป็นเพลงแยกออกมาจากซีรีส์ใช่จะมาแบบมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมาแบบเป็นคาเมโอแล้วกันมาเป็นคาเมโอนิดๆหน่อยๆไม่เยอะตรงนี้เลยต้องเรียกคาเมโอนี่แปลว่าอะไรอ่ะแบบมาเอาเพลงมาแบบโชว์ตัวนิดหน่อยให้คนได้ฟังคนได้รู้จักเพลงนี้มากขึ้นอ๋อสรุปว่าเพลงร้อยฤดูหนาวเนี่ยคือไม่ใช่จะเป็นประกอบไหมหรือไม่เชิงประกอบไม่ใช่ประกอบอ๋อจะเป็นเพลงเป็นซิงเกิลของปอนทูวีจริงๆแล้วแยกออกมาเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้คุยกับพี่อู๋ครับพูดกับแฟนผมมาสักพักแล้วว่าเอ้ยอยากแบบทำเพลงคู่อยากอย่างนู้นอย่างนี้ก็มีเพลงร้อยฤดูหนาวมาเนี่ยแหละแล้วพี่โจเราก็ได้เปิดเดโมให้พี่โจฟังแล้วพี่โจก็ชอบมากก็เลยอยากจะเอามาใส่ในOur Skyก็เลยจะมีอยู่บางส่วนนะครับก็เลยจะได้ออกมาในOur Skyคืนนี้และพรุ่งนี้ด้วยโอเคนะครับซึ่งจริงๆ MV ปล่อยไปแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับ MV ร้อยฤดูหนาวครับร้อยฤดูหนาวท่ามกลางหมู่
าวส่องประกายบนฟ้ารักที่ให้เธอไม่เคยจะจางหายไปไม่ว่านานเท่าไหร่เธอจะยังมีฉันที่รักเธอทั้งหัวใจครับอ่ะใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็สามารถไปดูกันได้ Yes sir เพลงนี้นะครับปล่อยอยู่ในปล่อยอยู่ทั้งใน YouTube TV Record ทั้ง Spotify ของเรา2คนทั้ง YouTube Music ทั้ง Apple Music ทุกที่เลยครับช่องทางมีหมดเลยใช่ครับนะครับอ่ะไปดูกันได้นะครับเอ้ยเพราะนะฝากไปสตรีมมิ่งฝากไปดาวน์โหลดกันด้วยใช่ฮะไลน์เมโลดี้ก็มีนะใช่ดาวน์โหลดดีมั้ยนะดาวน์โหลดดีมั้ยนะเอ้ยถ้าร้องสดให้ฟังเนี่ยโหลดเลยถ้าร้องสดเนี่ยถ้าร้องสดปุ๊บโหลดเลยอ่ะอยากฟังได้ไหมอ่ะอุ๊ยได้เลยสิครับได้เลยครับอันนั้น1ชีวิตเอาคนละเพลงคนละเพลงแต่ว่าเป็นดาวน์โหลดได้เหมือนกันอ๋อดาวน์โหลดได้เพลงนึงเดียวโอเคอ่ะเพลงนี้รอฤดูหนาวเชิญครับอีกกี่ร้อยฤดูหนาวท่ามกลางหมู่ดาวส่องประกายบนฟ้ารักที่ให้เธอไม่เคยจะจางหายไปไม่ว่านานเท่าไหร่เธอจะยังมีฉันที่รักเธอทั้งหัวใจ yesแบบนี้แล้วต้องดาวน์โหลดแล้วนะกดเลยกดเลยกดเลยนะครับครับอ่ะเพลงนี้ร้อยฤดูหนาวจริงฟังจากเนื้อเพลงแล้วก็ที่น้องร้องไปก็พอที่จะเก็ทแล้วล่ะว่าเพลงมันเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมก็คือหมายถึงว่าไม่ว่าจะกี่ฤดูผ่านไปครับผมใช่แต่ประเทศไทยน่าจะมีแต่ฤดูร้อนนะก็บ่อยครั้งที่ใจอ่ะโซครับยังไงมันร้อนเพราะพี่ฮอตไงเออดังนั้นพี่ต้องพยายามแบบเย็นลงบ้างแบบคนที่อยู่ในชีวิตที่จะพยายามทำให้เราเย็นลงใช่ไหมเพราะมันโซฮอตเกินนะพี่ชาวคนที่จะผ่านไปได้ถึงร้อยฤดูหนาวเฮ้ยชอบไอ้น้องสองคนนี้เว้ยนี่เห็นไหมต้องมีแบบนี้นะครับคืออยากช่วยขยายความเรื่องเนื้อเพลงหน่อยร้อยฤดูหนาวคือจริงแล้วมันอาจจะเป็นเพลงช้าที่เหมือนเศร้าแต่จริงเนื้อหาไม่เศร้าเลยครับใช่คือมันเป็นเพลงสไตล์แบบคนข้างรักมากกว่าแบบว่าอีกกี่ร้อยฤดูหนาวเราก็แบบถ้ามันฟังมาแก้ว่าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าร้อยฤดูหนาวเนี่ยอีกกี่ร้อยฤดูหนาวก็คือแบบอีกกี่ร้อยฤดูหนาวเราก็จะยังรักกันอยู่นี่เหมือนเดิมรักจะไม่จางหายไปใช่ผมพยายามนึกเนื้ออย่างพวกกี้ลืมก็เลยต้องมานึกใหม่เพราะว่ามันจะได้แบบตีความง่ายขึ้นก็คือจริงๆปีนึงเนี่ยมันก็มีฤดูหนาวแต่เมืองไทยเราไม่มีแต่หมายถึงว่าเปรียบใช่ไหมกับฤดูเนี่ยแหละว่ามันจะผ่านไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็แล้วแต่ครับพอแค่เปิดมาประโยคแรกมองไปบนฟ้ามีดวงดาวมากมายแต่ก็ไม่เท่าความรักที่มีให้เธอโอ้โหนับไม่ท้วนอ่ะดาวยังนับไม่ท้วนแต่ความรักที่มีให้เธอมากกว่านั้นอีกใช่แล้วมีอะไรต่อท่อนไหนต่อโอ้โหเยอะมากอย่างนี้มองไปบนฟ้าที่มีดวงดาวมากมายก็ไม่เท่าหัวใจที่ฉันเออเพลงดูข้างรักมากเลยแบบเหมือนกับคนคนนึงจะร้องให้อีกคนนึงฟังแล้วเอาเพลงนี้ไปใช้ได้นะสมมติใครอยากจะจีบแบบว่าจีบใครสักคนหนึ่งหรือแบบมีใครสักคนหนึ่งในใจก็เพลงนี้ไปใช้ได้นะครับเนื้อหาดีแบบว่าจะดาวเยอะแค่ไหนเราก็ยังชอบคุณมากกว่าดาวคนนั้นจริงเหมาะเลยนะนี่เป็นแบบว่าเพลงแบบในงานแต่งงานอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วพอพี่โจได้ฟังเพลงนี้เขาก็พูดไม่ได้ไม่เป็นไรครับพอเขาได้ฟังเพลงนี้เขาก็มีไอเดียว่าเขาเลยเขารู้สึกว่าเรื่องราวทัศนศึกษามันดีเขาเลยเอามาใส่จบโอเคต่อเลยทัศนศึกษามาอีกแล้วนะครับมากูจะขึ้นรถบัสแล้วนะก็ถือว่าเป็นเพลงคู่เคยมีเพลงคู่กันไหมไม่เคยมีเพลงแรกเลยจริงเหรอมีแต่เพลงเดียวเออรู้สึกไงบ้างที่ได้ร้องเพลงด้วยกันจริงๆตอนแรกที่เขาจะบอกมีโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าคืออยากขึ้นเมื่อก่อนร้องเพลงไม่เป็นแต่ว่าครูวีร้องเพลงได้อยู่แล้วป่ะใช่ครับใช่แล้วเหมือนกับว่าเราได้แบบว่าฝึกมาเรื่อยๆจนสามารถได้ใช้แล้วก็ให้คนได้ดูนะครับรู้สึกว่าแบบว่าโทนเสียงของเรา2คนนี้มันเข้ากันมั้ยแมทช์กันมั้ยพอมาอยู่จริงๆแล้วเพลงนี้มันจะมี2คีย์เสียงประสานคือที่เสียงสูงคือเขาเสียงต่ำคือผมใช่ครับคือจริงๆใช่ครับคือตอนที่ร้องเพลงนี้เนี่ยเราอัดกันทั้งหมด3ไลน์ครับมีเสียงพี่เขาที่เป็นเสียงต่ำสุดมีเสียงผมที่เป็นเสียงกลางเสียงนึงแล้วมีเสียงผมที่เป็นเสียงสูงเสียงนึง
แล้วคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เสียงต่ำแบบค่อนข้างต่ำมากอยู่แล้วใช่เพราะผมเจอปอยทุกครั้งผมจะแซวว่าโอ้โหปอยบอยอีกแล้วเป็นไงบ้างเขาเสียงหล่อแล้วมันจะมีความแบบความเบสความทุ้มอะไรสักอย่างซึ่งพอเอา3ลายมารวมกันแล้วมันไปได้แบบค่อนข้างแบบลื่นหูเลยใช่ไม่ละมุนนะละมุนแล้วเพลงนี้เพราะมากนะครับก็ดังนั้นไปฟังกันเยอะๆใช่ไปคุยกันเยอะๆแล้วกันนะครับฝากหน่อยอ้อนแฟนๆฝากหน่อยนะครับเพลงร้อยฤดูหนาวของเรา2คนนะครับก็ตั้งใจอัดกันมากตั้งใจถ่าย MV กันมากแล้วก็ตั้งใจให้เพลงนี้ออกมาดีที่สุดเลยพี่ก็ฝากกันด้วยนะครับมีอะไรฝากไหมพี่บอสครับเชิญครับถึงแม้ว่าดวงดาวจะมากมายแต่ความรักที่เราสองคนมีให้แฟนคลับทุกคนมันมากกว่านั้นยังไงก็ฝากดันให้ไปถึงล้านวิวด้วยนะครับโอเคหรือ10ล้านวิวก็ได้ร้อยล้านวิวก็ได้นะครับเอาล้านนี่ถึงก่อนแล้วนี่ไปดูกันเลยใน GM TV Records นะครับครับผมใช่นะครับเพลงนี้นะครับอ่ะเอาล่ะตอนนี้ยังไม่หมดนะคุณสองคนมีกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนๆโดยเฉพาะด้วยถูกต้องไหมนั่นก็คือคุณจะแจกภาพขอเชิญภาพหน่อยขอเชิญภาพวิ่งมาเร็วโอ้ไม่ได้เห็นภาพนี้มานานมากโอ้มาวิ่งมาแล้วนี่นะครับชื่อกิจกรรมว่าอะไร My Sky My Wallpaper ครับใช่ไหมโอ้จริงๆนี่เราว่ารูปนี้มานานมากกันนะที่ว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นครับรูปนี้เป็นยังไงรูปนี้คือรูปหน้าผาในซีรีส์เพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวครับผมซึ่งเป็นซีนที่เขาพาไปอะไรหาดลับใช่ครับโรแมนติกที่สุดแล้วก็ทะเลาะกันที่นี่ด้วยใช่แล้วคุณสองคนช่วยกันวาดภาพนี้ใช่ครับผมสองคนช่วยกันวาดภาพนี้ใครวาดตรงไหนก็จำได้ไหมโอ้จำไม่ได้แล้วผมเป็นคนดีไซน์ผมเป็นคนดีไซน์ผมเป็นคนดีไซน์ใช่เขาเป็นคนดีไซน์เป็นคนคิดไอเดียคอนเซ็ปต์แต่จริงๆแล้วการที่เอาสองคนที่ไม่มีหัวศิลปะมาวาดรูปก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนี่ยแหละครับผมเฮ้ยแต่สวยเลยนะใช้ได้นะแบบดูอาร์ตเลยผมว่าปุ๊บแล้วไปใส่กรอบนิดนึงแต่งบ้านที่เยี่ยมเลยนะครับดังนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วอยากใครอยากได้แบบรูปภาพวาดของที่แบบลูกตัวเองตอน5ขวบวาดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วครับฝากด้วยครับเฮ้ยมัมมี่คือในสายตาแบบนี้คุณ2คนน่ะไม่ใช่5หรอก3ขวบพอผมให้แค่3ขวบนะฮะอ่ะอยากจะได้ตอนนี้มีกิจกรรมนะครับสามารถร่วมกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23เมษายนนะครับรายละเอียดเป็นไงก็ติดตามทาง Twitter นะครับ oursky2th นั่นเองนะครับ yes, ผมวิธีการเล่นจริงๆไม่ยากเลยใช่ไหมก็คือแค่แคปภาพนะของเพื่อนนายหรือ oursky เพื่อนนายใน oursky เพื่อนนายเนี่ยแหละอ๋อในแคปภาพนะครับจาก oursky เพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวนี่แหละนะครับแล้วก็แชร์กันไปแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงชอบสีนั้นๆ นะครับกติกาเป็นไงก็ตามช่องทางที่ผมบอกไปนะครับถ้าอยากรู้แบบเพิ่มเติมแล้วก็ละเอียดนะจ๊ะครับเอาล่ะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมนะครับเอ้ยเป็นไงบ้างวันนี้คุณ2คนแบบไม่น่าเชื่อว่าคุณไปไลฟ์มาทั้งวันจริงๆคุณ energy ดีมากอันนี้ผมแบบชื่นชมเลยมันก็ต้องแน่นอนมาเจอพิธีกรสุดฮอตเราก็เลยต้องเตรียมความฮอตแบบช้าด้วยคือถ้าพิธีกรเนี่ยมาด้วย energy เยอะขนาดนี้พวกเรา2คนก็ต้องแมทช์ energy ตรงนั้นป่ะพี่ใช่เซ่เฮ้ยใช่เซ่ต้องอย่างงี้สิใช่เซ่โอเคฝากกันหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่คิดถึงนะครับเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวนะครับคุณมีโอกาสได้เจอกับพวกเขาเล่นคู่กันอีกครั้งนะครับใน Hour Sky 2แล้วก็จะออนแอร์คืนนี้ตอนแรกแล้วนะครับดังนั้นอ้อนแฟนๆทุกคนให้มาดูเรื่องนี้กันเยอะๆหน่อยก็สำหรับใครที่คิดถึงพวกเรา2คนอยู่นะครับผมก็น่าจะดูไลฟ์นี้อยู่แล้วดังนั้นถ้าพวกเราไปเลยอีกภายในอีก5นาทีแล้วจางหายไปแล้วไม่ต้องห่วงครับรออีกแค่เพียงครึ่งชั่วโมงแล้วคุณจะได้เห็นพวกเรา2คนใน Our Sky X Never Let Me Go นะครับผมโอเคครับเวลา 20:30 นนะครับอย่าลืมกันนะครับทางช่อง JMM TV นะครับช่อง YouTube JMM TV แล้วก็ JMM 25ครับใช่ครับแล้วก็ไปร่วมทัศนศึกษาด้วยกันนะฮะเนี่ยรถบัสรออยู่ข้างล่างเนี่ยจอดอยู่หลังมสว.เนี่ยพวกเราจะไปกันอีกเนี่ยแกเก่งมากนะครับอย่าลืมช่วยกันดันแฮชแท็กด้วยนะครับOur Sky X Never Let Me Go EP 1นะครับได้ตั้งแต่ตอนนี้จนซีรีส์ออนคืนนี้เลยนะครับผมย้ำเวลาให้อีกครั้งแล้วกันนะครับ Our Sky เพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวนะครับทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นะครับทางช่อง GMM 25นะครับแล้วก็รับชมพร้อมกันทั่วโลกได้ผ่านทาง YouTube นะครับเวลา 20:30 นะฮะก็เริ่มตอนแรกคืนนี้เลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยปอนฮูวินนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยกับแฟนๆของปอนภูวินที่อยากเห็นเล่นด้วยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคหมดเวลาของการไลฟ์แล้วนะครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไป
ไปไปมองไปบนฟ้าจะมีดวงดาวมากมายเฮ้ come on come on เอาหัวใจให้เมฆเลย come on มองไปบนฟ้าจะมีดวงดาวมากมายก็ไม่เท่าหัวใจที่ฉันให้เธอมันมากกว่าหากว่าลมฝนจะพัดพาความรักฉันไปแม้ว่าอยู่แสนไกลรักนี้จะไปหาเธอแค่มีเธอทั้งมนต์สะกดไม่อยากหยุดรักเธอได้เลยแค่เพียงเธอเธอคือความรักของฉันอีกกี่ร้อยฤดูหนาวท่ามกลางหมู่ดาวส่องประกายบนฟ้ารักที่ให้เธอที่รักเธอทั้งหัวใจทะเลที่ว่าสวยดวงตาของเธอนั้นสวยกว่าเพียงแค่เธอยิ้มมาก็พาฉันล่องลอยไปดังมนต์สุขไม่อาจหยุดรักเธอได้เลยแค่เพียงเธอเธอคือความรักของฉันอีกกี่ร้อยฤดูหนาวท่ามกลางหมู่ดาวส่องประกายบนฟ้ารักที่ให้เธอไม่เคยจะว่าอีกกี่ร้อยฤดูหนาวท่ามกลางหมู่